สวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณนิวคุณผู้ชมคะหลังจากที่ยูเครนเรียกร้องให้ชาติตะวันตกแบนหรือจำกัดวีซ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะคะเพื่อเป็นการคว่ำบาตรอีกครั้งให้ได้ผลล่าสุดตอนนี้ทาง EU ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วไปติดตามกันค่ะเชิญค่ะตอนนี้หลายชาติในยุโรปกำลังเสียงแตกนะคะว่าจะแบนหรือว่าจำกัดวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็บางประเทศยังต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากรัสเซียอยู่โดยประเทศที่เริ่มจำกัดวีซ่าแล้วนั่นก็คือเอสโตเนียค่ะจะห้ามชาวรัสเซียเกือบทั้งหมดเข้าประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือ18สิงหาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเอสโตเนียระบุว่าวีซ่าเชงเก้นที่ชาวรัสเซียถือเกือบทั้งหมดราว 50,000 ใบที่ยังใช้ได้นะคะจะถูกระงับทั้งหมดยกเว้นบางกรณีเท่านั้นด้านมนุษยธรรมหรือว่าด้านครอบครัวที่ยังเข้าเอสโตเนียได้ขณะที่ลัตเวียลิทัวเนียสาธารณรัฐเช็กก็หยุดออกวีซ่าให้ชาวรัสเซียแล้วเช่นกันค่ะด้านฟินแลนด์เริ่มลดจำนวนการออกวีซ่าท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปหลังจากที่ชาวรัสเซียเริ่มกลับมาใช้สนามบินเฮลซิงกิของฟินแลนด์เพื่อเป็นประตูสู่ทวีปยุโรปอีกครั้งโดยจะลดการนัดหมายเหลือ500คนต่อวันจากเดิมที่นัด 1,000 คนซึ่งการออกวีซ่าให้กับชาวรัสเซียนี้ถือว่าน้อยลงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคโควิด-19 และก่อนเกิดการปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ระบุว่าฟินแลนด์อนุมัติวีซ่าให้ชาวรัสเซีย 16,000 ใบเท่านั้นเมื่อเทียบกับปี2019ซึ่งมีสูงถึง 92,100 ใบในเดือนเดียวกันก็ถือว่าลดลงอย่างมากนะคะฟินแลนด์และประเทศแถบทะเลบอลติกก็คือลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียต่างเรียกร้องให้ EU เร่งจำกัดวีซ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามยังมีผู้นำอีกหลายชาติที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการแบนวีซ่านี้เพราะยังต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอย่างที่เยอรมันโอลาฟโชสผู้นำเยอรมนีโต้แย้งออกมาว่าหากชาวรัสเซียไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลของตนเองกระทำก็จำเป็นต้องหนีออกจากนอกประเทศไม่ควรทำให้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ยากไปกว่านี้เพราะว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งกับคนรัสเซียโดยตรงส่วนท่าทีของประเทศอื่นๆเช่นสวีเดนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงนะคะแต่ว่าผู้นำสวีเดนระบุว่านี่เป็นข้อโต้แย้งที่ดีด้านโปแลนด์ก็สนับสนุนการแบนวีซ่าท่องเที่ยวชาวรัสเซียด้วยแต่ว่าโปแลนด์ก็ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆแต่บอกว่าการหารือเรื่องนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ EU ในครั้งต่อไปค่ะทีนี้มาดูการตอบโต้จากฝั่งรัสเซียกันบ้างค่ะโอเล็กโมโรโซฟสมาชิกรัฐสภารัสเซียกล่าวต่อสื่อมวลชนว่ารัสเซียจะตอบโต้ฟินแลนด์ด้วยการห้ามชาวฟินแลนด์เข้าประเทศเช่นกันยกเว้นกรณีทางการแพทย์หรือร่วมงานศพเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าจะมีประเทศใดใน EU สั่งแบนหรือว่าจำกัดวีซ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหรือไม่แล้วก็ต้องมาดูว่าหากมีประเทศแบนเพิ่มขึ้นรัสเซียจะออกมาตอบโต้ประเทศเหล่านั้นอย่างไรค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเกรซครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ